เกิดอะไรขึ้นหรอครับฉันเป็นคนถอยรถชนคุณเองค่ะไม่เป็นไรครับรถผมมีประกันไม่ได้ค่ะต้องถ่ายหลักฐานเก็บไว้นะคะจะชดใช้ให้ทุกอย่างเลยนะคะขอโทษจริงๆค่ะนี่มันเกิดอะไรขึ้นอ๋อพอดีเกิดอุบัติเหตุนิดหน่อยนะครับเจ้านายเจ้านายเหรอรู้นายเป็นใครอ่ะผมเป็นคนขับรถนะครับงั้นผมขอเบอร์ติดต่อคุณไว้หน่อยได้ไหมครับเดี๋ยวผมจะให้ประกันมาดูและประเมินราคาที่ติดต่อกลับไปเลยครับขอบคุณมากนะครับเจ้านายทำไมพูดแบบนั้นล่ะครับก็ดูลุงแต่งตัวกับผมแต่งตัวสิครับใครๆเขาคิดว่าผมเป็นคนขับรถทั้งนั้นแหละแหมก็เวลาทำงานผมก็ต้องแต่งตัวให้เรียบร้อยหน่อยสิครับว่าแต่แหมแค่นี้เนี่ยไม่ต้องเรียกประกันหรอกครับขับสีนิดเดียวเดี๋ยวก็หายใครบอกว่าผมจะเอาค่าเสียหายจากเธอล่ะครับอยากรู้จักเธอมากกว่าเสียหาย 10,000 คุณให้เกินมา 5,000 นะครับค่าจ้างคนขับรถอย่างนายไงฉันจะให้นายไปติดต่อเจ้านายให้หน่อยแต่เขาแต่งงานแล้วนะครับแล้วยังไงอ่ะแต่งได้ก็อย่าได้ฉันจ้างนายไปแล้วทำให้ดีก็พอผมไม่เข้าใจเลยอ่ะผมว่าผู้หญิงสวยแบบคุณหาแฟนได้ไม่ยากนะครับทำไมต้องพยายามกับคนที่แต่งงานแล้วด้วยล่ะครับก็เพราะว่าความสวยมันต้องใช้เงินไงต้องใช้เท่าไหร่ล่ะครับเยอะมากพ่อๆกับเงินเดือนคนขับรถอย่างนายไปทั้งปีโหงั้นผมขอฟังเรื่องราวของคุณได้ไหมครับผมจะได้เป็นนัดเจ้านายผมให้ฉันน่ะเหรอผู้หญิงโสดอายุ27ทำงานสถาปนิกเงินเดือน 100,000 มีบ้านมีรถมีครอบครัวแต่ว่าอยู่ต่างประเทศอ่ะไม่ได้ติดต่อกันละหน้าที่การงานคุณก็ดีนี่ครับมีทั้งบ้านทั้งรถแล้วคุณจะหาผู้ชายรวยไปเพื่ออะไรล่ะครับความรักเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเงินนะครับก็เพราะว่าเงินสำคัญที่สุดในชีวิตไงจะว่าไปเนี่ยก็น่าสนใจดีคุณไม่ต้องมาอ่อยผมหรอกครับเป้าหมายของคุณเนี่ยคือเจ้านายผมไม่ใช่หรอ
นายว่าฉันสวยไหมสวยครับถ้างั้นเต้นกับฉันสักเพลงสิยินดีครับอย่าลืมติดต่อเจ้านายให้ฉันด้วยแก้วพี่ขอโทษนะพี่ทำตามคำสั่งเจ้านายอ่ะยกโทษให้พี่นะน้องค่ะเดี๋ยวถ้ามีผู้หญิงมานั่งนี่นะเอาไวน์มาเสิร์ฟเลยนะเอาเป็นไวน์อะไรดีคะคุณลูกค้าลูกสั่งไม่เป็นอ่ะไวน์อะไรก็ได้ได้ค่ะสักครู่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณแต่งตัวสวยมากเลยเชิญนั่งครับขอบคุณค่ะจะดื่มอะไรดีครับอะไรก็ได้ไวน์ขาวหรือไวน์แดงได้หมดเลยค่ะน้องคุณอายุ27ห่างกับผมตั้ง20กว่าปีคิดยังไงถึงมาคุยกับผมอายุเนี่ยไม่ใช่อุปสรรคของความรักนี่ค่ะคุณนี่น่าสนใจดีนะงั้นเราไปคุยกันบนห้องไหมเปิดห้องไว้รอแล้วผมอยากลองทำแบบนี้ตั้งนานแล้วขอโทษนะคะฉันไม่ได้คิดเรื่องแบบนี้ค่ะขอตัวค่ะขอโทษนะจ๊ะแก้วเป็นไงบ้างคุณคุยกับเจ้านายผมอะฉันไม่สนเรื่องความรวยความจนหรอกเจ้านายของคุณอะเจอครั้งแรกก็พูดแต่เรื่องบนเตียงแล้วฉันไม่ชอบเลยแล้วคุณจะเอาเงินคืนไหมผมทำภารกิจไม่สำเร็จอะไม่เป็นไรหรอกนายก็ทำหน้าที่ของตัวเองดีที่สุดแล้วฉันเองอะที่มองคนผิดไปถ้างั้นให้ผมเลี้ยงกาแฟคุณสักแก้วได้ไหมผมรู้จักร้านดังอยู่ร้านหนึ่งนะแถวๆห้าง KLK อ่ะได้สิแต่ว่ารถฉันอยู่ในอู่นะไม่เป็นไรไปรถผมก็ได้แล้วนายไม่ต้องขับรถให้เจ้านายเหรอเจ้านายครับรถพร้อมแล้วครับผมไปรอที่รถนะครับลุงแป๊ะนายโกหกฉันเหรอผมก็อยากตามหารักแท้เหมือนคุณไงไปตามหารักแท้กับผมไหมครับยังคงตามหาคนที่ยืนอยู่ตรงนี้ที่เธอรักฉันจริงสัก
างนี้และทั้งหัวใจจะมีเธอฉันจะมีแต่เธอ oh baby แค่ใครเธอ